สวัสดีค่ะ Good evening กับ Piro and Lifestyle Channel นะคะมาพอกันตอนแรกอีกแล้วนะคะตอนนี้3ทุ่มครึ่งนะคะวันนี้ขึ้นบ้านแต่เวน ขึ้นบ้านแต่หัวค่ำจังหน่อยนะคะเมื่อคืนนี่แม่บ้านทำงานนะคะแม่บ้านทำงานกับคือแต่ว่าตอนแรกนี่บ่ได้ทำงานตอนสินะก็เมื่อยอยู่แต่บ่ได้นอนหลายแต่ว่าหลังจากที่พอบ้านเราหยุดโดนมืออื่นเราสิไปทำงานนะคะพรุ่งนี้เราสิไปทำงานเราเลยขึ้นบ้านแต่เว้นแม่บ้านก็เลยไล่ลูกขึ้นไปแม่บ้านเลยมาอัดคลิปวิดีโอค่ะอัดแล้วสิขึ้นไปข้างบนกันหิวนอนง่วงนอนนะคะเมื่อยมาคุยกันนะคะสถานการณ์โควิดเป็นจังใดช่วงนี้เมืองที่แม่บ้านอยู่ตอนนี้เมืองที่แม่บ้านอยู่พริมันนะคะกับยอดก็เริ่มกำลังขึ้นกำลังหนีนะคะกับประมาณ 10% มาสันทีอยู่ทางเสาทางเซาเวสทางเสาลงมานะคะที่แม่บ้านไปทำงานเนาะมันก็เป็นธรรมดาแล้วไปเฮ็ดกลางคืนมันก็เงียบอยู่แต่ว่ามื้อคืนเนาะมื้อคืนที่ไปทำงานเนาะเอ้ามันก็เงียบแห้งแท้ว่าซั่นมองที่วอดที่แม่บ้านบุกงานเนาะแม่บ้านย่างเข้าไปอยู่ประตูเขาติดป้ายว่าโควิดว่าซั่นแม่บ้านเลยว่าเอ้ามันคือว่าจริงสิมันคือบ่แคนเซิลงานฉันว่าซั่นมีซีรีอยู่แม่บ้านเล็กเข้าไปแล้วก็มีพยาบาลคนนึงเขาก็เลยบอกว่าเธอถือง่ายก็โอเคแม่บ้านก็ทำใจอยู่แล้วว่าแม่บ้านเพราะว่าแม่บ้านบอกว่าเซฉันมาเฮ็ดอยู่นี่นี่นะหรือจังได๋ฉันคือมีปัญหาฉันเคยมีปัญหาแล้วว่าซั่นน่ะแล้วเขาก็เลยว่าเอ้ยย้ายไปอีกบอดนึงก็โอเคแม่บ้านก็ไปอีกซั่นนึงว่าซั่นน่ะพอไปแล้วบอดที่แม่บ้านเฮ็ดมาขึ้นก็เป็นกรีนโซนอยู่ดอกก็บ่มีผู้ใดเป็นโควิดอยู่แต่ว่าข้างๆนั่นน่ะเป็นโควิดนะคะเป็นเรดโซนเลยว่าซั่นโอ้ยอันวอดข้างๆนั้นเป็นวอดที่เขาเคยอยากส่งแม่บ้านไปวอดโควิดแต่ก่อนนะเขาว่าวอดเขาบ่มีแต่ว่าเขาต้องการพนักวอดโควิดเขาต้องการพนักงานเขาเลยสิส่งแม่บ้านไปว่าแม่บ้านเป็นแบงค์คือซื้อตอนนั้นที่ว่าแม่บ้านเคยมาบอกสู่ฟังเนาะมีเรื่องมีหยังที่เสียอกเสียใจล่ะอันนี้แต่ว่าตอนนี้ก็ทําใจแล้วแต่ว่าเขาก็ฮู้ว่าแม่บ้านบ่ได้สมัครใจที่อยากเฮ็ดงานอยู่วอดโควิดเขาก็เลยย้ายแม่บ้านนะก็โอเคดีไปก็ช่วงนี้แบบวอดโควิดหลายมานะคะมีอัมเบอร์ก็คือจึงก็สิมีโควิดอยู่ในคิวบิโคอยู่ห้องพักห้องตั้งหาจังสินะก็สิมีจังสินะแบบว่าช่วงนี้คือว่ากับคือมันมีสายพันธุ์ใหม่เนาะตอนนี้ก็มีวัยรุ่นติดจังสินะมีหลายเข้าโรงพยาบาลจังสินะแม่แต่แท็กเมสเซจอันยูโมบายโฟนแม่บ้านอันที่ทำงานเขาก็ส่งมาว่าเขาต้องการพนักงานมาสมัครงานเริ่มต้นเร่งด่วนยังสินะแบบตะกอนนะว่าให้สมัครอยู่ในอันเว็บไซต์ยังไงยังสิบาทส่งมาไหมบอกว่าส่งซีวีซื้อซีวีคือประวัติส่วนตัวประวัติการทำงานยังสินะส่งเขาซีวีแล้วก็เริ่มทำงานเลยเพราะว่าเขาต้องการพนักงานเร่งด่วนสนุกอ่านเบิ่งจังว่าแต่ว่าไปทำงานก็รู้สึกว่าที่โรงพยาบาลก็รู้สึกว่าโควิดหลายขึ้นอีหลีแล้วค่ะบอดก็ติดหลายเป็นอัมเบอร์ก็มีพวกผู้ป่วยที่เป็นคอนแทคโควิดหรือเป็นโควิดแล้วไข้แล้วเขาเอามาไว้อยู่บอดนั้นจังสินะก็บ่แม่นว่าแม่บ้านบ่ได้ไปเฮ็ดดอกแม่บ้านเคยไปเฮ็ดอยู่เอ้าไอตกใจแม่บ้านก็ได้ไปเฮ็ดอยู่บอดที่เขาเป็นอัมเบอร์จังสินะก็โอ๊ยทุกคนก็ย่านล่ะเนาะมันแนวมันเหลียวบ่เห็นจักสิผู้ใดเป็นบ่เป็นจังสินะมาจังสิคือจังแฮงมีข่าวไม่มาอีกแล้วนะคะข่าวงวดที่แล้วก็ว่ามีผู้หญิงไทยบ่เสียชีวิตบัดวางมือว่านมือว่านว่าแม่บ้านก็เห็นก็มีพี่ผู้ชายไทยเพิ่นก็เสียชีวิตอยู่อังกฤษนี่ล่ะเพิ่นอายุ60ปีเป็นผู้จัดการร้านอาหารไทยติดโควิดจากพนักงานที่เขาเห็นงานอยู่หันแต่ว่าเขาไม่ได้แสดงอาการแล้วจะขอเราเลยติดประสันโอ้ยนี่ล่ะแม่บ้านก็แสดงความเสียใจนำขอบครัวเพิ่นนะคะนี่ล่ะกับมันก็แนวมาเหลียวไปเห็นมันก็เป็นตะยานนี่ล่ะค่ะเมื่อวางเสานะคะตอนแม่บ้านออกมาจากที่ทำงานเนี่ยก็เอิญเมทอนเนาะหัวหน้าใหญ่ของโรงพยาบาลลงมาอยู่หน้าประตูโรงพยาบาลใหญ่เลยแล้วก็บอกให้ทุกคนที่ตอนที่ย่างเขามาส่วนมากก็สิเป็นพนักงานเนี่ยแล้วว่าให้เซ็ตให้ใส่แอลกอฮอล์เจลล้างมือรับมือแล้วก็ใส่หน้ากากกันซะนักสิแบบว่าตอนนี้โควิดมันกำลังแบบรุนแรงนะคะอยู่หนีแม่บ้านก็สู้เสียวคือกันพ่อบ้านเราก็บอกว่า
ราะว่าเราก็บอกว่าคันมันบ่หนีก็หยุดซะก่อนก็ได้จังซี่นะแม่บ้านก็เบิ่งอยู่เบิ่งอยู่นะคะแม่บ้านก็เบิ่งคือกันเพราะว่าแม่บ้านก็ย้านว่าซั่นเถาะบ่แม่นหยังแซ่นดอกแม่บ้านได้ฉีดวัคซีนแล้วทัชวูดนะคะถึงแม่บ้านสิเป็นคอนแทคเป็นหยังแม่บ้านก็อาจสิติดสิเป็นอยู่แล้วแต่อาจสิบ่ได้เป็นแห้งเป็นหลายแต่ว่าคนที่อยู่ข้างหลังคือยังสามีกับลูกแม่บ้านก็เป็นห่วงคือกันจังซี่นะนี่ล่ะอันที่เขาต้องการพนักงานหลายๆนี่เป็นหยังที่เพราะว่าพนักงานที่เขามีมานั่นที่เขามีอยู่แล้วนั่นก็ป่วยคือกันติดโควิดจังซี่นะก็ไปไอโซเลทเพราะคันติดโควิดปั๊บเขาให้เฝ้าทํางาน2อาทิตย์ทันทีเลยจังซี่นะถามว่าโรงพยาบาลสิได้เข้าบ่บ่ได้เข้าโรงพยาบาลนะคะอยากไปเช็คว่าเจ้าของเป็นบ่เป็นก็มีหมอไปเช็คอยู่อันมินศูนย์มินหน่วยเขาไปเช็คอยู่แต่ว่าคันเป็นแล้วก็รักษาอาการอยู่บ้านนอกจากสิเป็นมากๆอีลีนั้นค่อยสิได้เข้าโรงพยาบาลนะคะเขาก็สิมีหน่วยหยังติดตามดอกว่าคันเป็นแล้วคันอาการมันหนักมันหยังสิก็เข้าโรงพยาบาลยุ่งสินะบ่แม่นว่าสิเฮ็ดอันนี้ดอกแต่ส่วนมากที่บางคนที่เพิ่นเสียชีวิตอยู่บ้านคือว่ามันเป็นกระทันหันคือจังหัวใจวายไตวายหรือเป็นอีหยังมีโรคประจําตัวแล้วมันเป็นขึ้นเร็วจังซี่นะมันเสียชีวิตท่านที่จังซี่นะมันก็ย้านเนาะมันย้านมันบ่คือเมืองไทยนะคะว่าสิว่ามีหมอนําต้องไปเข้าอยู่โรงพยาบาลโอ้ยบ่มีนะอยู่นี่แต่ว่าก็ต้องทําใจล่ะค่ะแม่บ้านก็ทําใจล่ะแม่บ้านก็ต้องเซฟเจ้าของต้องหนีเจ้าของเพราะว่าเผื่อคนเผื่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเกิดว่าเฮาอาจสิแค่หลีซัมติงแบบคือจังว่าเฮาอาจสิมีหยังสินะแม่บ้านก็ย้านคือกันจังซี่นะเอาคุยกันแล้วนะคะเรื่องโควิดก็ขอให้เพื่อนๆสุขภาพแข็งแรงนะคะโรคภัยอย่าได้มาเบียดเบียนล้างมือบ่อยๆนะคะล้างมือบ่อยๆมันซอยได้นะคะมันซอยได้ล้างมือบ่อยๆใส่หน้ากากแล้วก็จะคันไปจีมองชุมชนหลายๆก็พยายามใส่หน้ากากอย่าถอดนะคะอย่าถอดอันก้นสิคันได้จับยังแล้วก็คันมีแอลกอฮอล์เจลก็เซ็ตแอลกอฮอล์เจลซะก่อนเพราะว่าเฮาเกิดเฮาลงจับนั่นจับนี่เข้าปากซีหูซีตาจะคล้องจังซี่นะนี่นะคะก็เฮาก็ป้องกันไว้ตอนนี้กระแสอยู่ Facebook หลายล่ะค่ะกระแสอยู่อัน YouTube ก็หลายคักลุงพลว่าซั่นอย่าวางซั่นจังซี่นะคะแม่บ้านก็บ่ได้หนีดอกแต่ว่าแม่บ้านก็เห็นมันขึ้นเรื่อยๆจังซี่ล่ะผู้ใดเป็นติงเล่าก็อย่ามาเครียดล่ะกะอย่ามาคอมเมนต์มาว่าให้แม่บ้านนะคะอันนี้คือเป็นความคิดเห็นของแม่บ้านนี่ผู้ใดสิมักบ่มักก็แล้วแต่จังซี่นะบ่ได้เป็นไทไผแต่ถามว่าแม่บ้านมักเล่าบ่แม่บ้านก็บ่ได้มักเล่าแต่ว่าแม่บ้านก็บ่ได้สร้างเล่าแต่ว่าแม่บ้านว่ารู้สึกว่ามันแปลกพอมีข่าวมันบ่ล่ะข่าวที่ว่าน้องชมพู่เสียชีวิตปานมีลุงมีป้ามีนามีอามีพ่อมีแม่นี่แล้วเป็นผู้ป่วยต้องสงสัยจังซั่นจังซี่มีข่าวขนาดแม่บ้านบ่ได้ติดตามอันก็ดอนะมันก็ขึ้นอยู่เรื่อยจังซี่ล่ะเอาไปมาผู้ต้องสงสัยกลับมาดังมีข่าวไปเต้นไปร้องเพลงไปออกสื่อเมืองไทยก็แปลกเนาะแม่บ้านก็คิดว่าแปลกว่ะแทนที่สิแบบตะมุตะมิแบบอีหยังว่าอันจะคล้องเป็นมันจับเพราะว่ามันจับผู้หลายพันใดๆทุกคนก็เป็นผู้ต้องสงสัยอันนี้ก็เป็นผู้ต้องสงสัยกลับมาดังคนมาชื่นชอบแม่บ้านเลยว่าเราเฮ็ดประโยชน์อีหยังเราเฮ็ดประโยชน์อีหยังคนคอยมักเล่าปานนั้นอุ๊ยลุงพลนะแต่หนุ่มๆนี่หล่อว่าซั่นเอ้านี่บ่มักมองนี่ซั่นติซั่นดอกแม่บ้านเลยคิดว่าเนาะแม่บ้านฟังแล้วแม่บ้านรู้สึกแบบทะแม่งในใจจะคล้องแบบเบิ่งแล้วแม่บ้านรู้สึกแบบบ่รู้สึกบ่ดีอ่ะเพราะว่าสมมติว่ามีข่าวการฆาตกรรมแล้วผู้ต้องสงสัยกลายเป็นคนดังผู้คนชื่นชอบออกสื่อมันมีอยู่บ่จังซี่แม้มันรู้สึกบ่ดีแทนที่สิแบบไปชื่นชมทั้งที่ว่าสงสัยว่าจักสิเป็นนี่บ่อันนี้คือแม่บ้านว่านะคะกลายเป็นคนดังโอ้มีต้นตะเคียนมาว่ามีนามินี่ตอนแรกแม่บ้านนะให้เว้าเรื่องเว้าพื้นเจ้าของก่อนเว้าพื้นครอบครัวเจ้าของก่อน
แม่บ้านก็เลยเพราะว่าครอบครัวของแม่บ้านก็สิมีไร่มีไร่ถะมีไร่มีไร่เออบ่แม่นไร่มีไร่นะคะเป็นไร่กลุ่มของครอบครัวแม่บ้านพ่อแม่น้องน้องสาวน้องชายน้องน้องเขยน้องไผ่ล้านจังซี่นะอยู่ในนี้ล่ะอยู่ในนี้ล่ะแม่บ้านก็โพสต์ลงไปว่าแปลกเนาะคนไทยเฮาท่านทั้งท่านได้จับฆาตกรได้ผู้ต้องสงสัยก็กลายเป็นคนดังผู้คนชื่นชอบแปลกเนาะแปลกอยู่ยากไปแล้วแม่บ้านว่าสิมิสซิลีบ่มีไผมาคอมเมนต์หมายถึงครอบครัวแม่บ้านบ่มาคอมเมนต์แม่เราก็บ่มาคอมเมนต์พอเราบ่ปากมิสซิลีว่าซั่นบ้านนี้แม่บ้านเลยมาเบิ่ง Facebook ที่มันขึ้นอันชุมกลุ่มคนไล่ลุงพลว่าซั่นชื่อแม่แม่บ้านแท้แล่ขึ้นว่าซั่นโอ้ยก็ย้อนเพิ่นบ่ปากเนาะเพิ่นย้านเฮาว่าให้จังซี่นะเพราะว่าแม่เราก็ฮู้ว่าแม่บ้านเป็นคนนิสัยจังใดจังซี่นะพอเห็นแล้วโอ้ก็ย้อนอันเพิ่นบ่เว้าบ่ปากว่าเฮาเว้าขึ้นสิเพิ่นบ่มาคุยนําเฮาจังซี่นะเพราะฮู้ว่าเพิ่นฮู้ว่าเฮาเนี่ยความคิดเฮาบ่ไปนําเพิ่นจังซี่นะเพราะว่าแม่บ้านก็เห็นอยู่ในคนเพื่อนอยู่ใน Facebook ที่ว่าผู้ใดก็ได้ผู้ใดสิว่าจังได๋ก็สร้างพี่ก็ติ่งลุงพลจังซี่นะเว้ยฝากแต่ติ่งเด้อแม่บ้านเลยบ่ฉันบ่ได้เป็นติ่งไผเด้อซั่นบ่ได้นี่เห็นไปตามเห็นว่าไปตามว่าตอนนี้บ่ได้ว่านะคะบ่ได้ว่าผู้นั้นผิดผู้นี้ผิดเพิ่นนี่ผิดเพราะว่าเฮาก็บ่ฮู้ว่าผู้ใดเป็นฆาตกรแต่ว่าคนผู้ต้องสงสัยมันควรสิสงบเสงี่ยมเจียมตัวเบิ่งอันแทนที่สิแบบสิว่าจังได๋ล่ะแม่บ้านบ่ได้มาชื่นชมคนจังซี่นะคะคนบ่ได้เฮ็ดความดีให้สังคมบ่ได้เฮ็ดอีหยังเลยอันให้ว่าพิมพ์รีพายนั่นจังซั่นเขาก็เอิ้นคนที่ทําความดีให้สังคมนะคะมันแตกต่างนะมันแตกต่างเห็นที่เฮาขนาดแม่บ้านบ่ได้ไปคอมเมนต์แม่บ้านบ่ได้นี่แต่ว่านี่คือขอเปรียบเทียบคนที่ควรชื่นชมคือคนที่ไปทําความดีแก่สังคมบัดไปทําความดีแล้วประเทศไทยเป็นอีหยังสินะเอามาว่าจังซั่นโอ้ยแม่บ้านเลยว่าโอ้โอ้ประเทศไทยจงเจริญซะเนาะแม่บ้านตั้งแต่เรียนวิชาอีหยังล่ะวิชาอีหยังเหรอลืมประสบการณ์ชีวิตหรืออีหยังล่ะที่ว่าประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาว่าซั่นแม่บ้านเรียนตั้งแต่แม่บ้านอายุน้อยๆตอนนี้แม่บ้านสิ44ปีแล้วประเทศไทยยังก็เป็นประเทศกำลังพัฒนาผ่านมา44ปีประเทศไทยยังก็ยังเป็นประเทศกำลังพัฒนาหรือมันสิด้อยไปแล้วก็บ่รู้สินะอันนี้เว้าแล้วมื้อนี้รู้สึกว่าขึ้นว่าซั่นโทษนะคะแม่ว่าส่วนมากแม่บ้านสิบ่ค่อยเว้านําเรื่องกระแสเพราะว่าแต่ที่จริงเจ้าของก็ติดตามอยู่แต่ว่าบ่ได้นี่จังซี่นะ40กว่าปีแล้วประเทศไทยเป็นประเทศกําลังพัฒนาพวกประเทศลาวประเทศเวียดนามประเทศหยังเป็นประเทศอันนี้อันยังประเทศกัมพูชาเป็นหยังคือว่าด้อยพัฒนาทางนั้นเป็นด้อยเดี๋ยวนี้เขาพุ่นบ่แม่นเขาสิพัฒนาลื่นเฮาไปเบิดพุ่นล่ะบ่อันพวกประเทศเวียดนามบ่แม่นเขาลื่นไปไกลแล้วบ่อันบ่ได้ว่าซั่นว่านี่เถาะอันอันสิเว้าเรื่องผู้บริหารประเทศก็สิติ่งไผติ่งมั่นอีกติ่งนั่นติ่งนี่ตะกี้แม่บ้านก็บ่รู้ดอกความหมายคําว่าติ่งนั้นแปลว่าหยังหั่นติ่งนั่นแม่บ้านนึกถึงแต่ใส่ติ่งคําว่าใส่ติ่งนี่คือสิ่งที่บ่เป็นประโยชน์แก่ร่างกายว่าซั่นน่ะบ่มีความสําคัญตัดถิ่มก็บ่เป็นหยังนั่นเขาเอิ้นติ่งว่าซั่นน่ะบ่เป็นบ่มีความจําเป็นเลยนี่อันแม่บ้านจนได้ถามว่าติ่งนั่นมันหมายถึงอีหยังติ่งนั่นมันถึงว่ามักหรือสร้างว่าซั่นว่ามักว่าซั่นเอ้ยบ่ได้มักไผเด้อสนุกบ่ได้นี่เด้อเออเอาจบนะคะอันนี้เว้าความรู้สึกเจ้าของฟังซื่อๆเว้าความรู้สึกที่เจ้าของคิดซื่อๆนะคะโดนๆแม่บ้านมาเว้าเถื่อขึ้นว่าซั่นอันตั้งแต่เรื่องนั้นกับแม่กับพ่อแห้งแล้วจนแม่ได้จนแม่บ้านได้โทรคุยกับแม่เนาะเพิ่นก็ว่าโอ้เราเป็นจังซั่นเราเป็นจังซี่ว่าซั่นจังซั่นจังซี่เออแม่บ้านแล้วเอออ๋อเหรอบ่เคยได้มักไผปานนี้จักเทื่อบ่เคยมักผู้ใดปานอีปานบ่ได้ชื่นชมผู้ใดจักเทื่อกันเขาบ่ได้แต่ถามว่าแม่มักอันเราเฮ็ดความดีอีหยังเราเฮ็ดความดีอีหยังต่อสังคมเลยว่าจังซี่เนาะก็สิไปชื่นชมยินดีปานนั้นแม่ก็ทั้งๆเป็นผู้ต้องสงสัยคือกัน
ก็บ่ได้ว่าผู้ใดดอกว่าพ่อว่าแม่ว่าพี่ว่าปานาอับเขาก็ต้องสงสัยคือกันเบิดนั่นล่ะบ่ได้ว่าแต่เราผู้เดียวแต่ว่าอันประชาชนไปให้ความสําคัญเราอีหยังซั่นดอกว่าเป็นอีหยังซั่นดอกก็สิให้ความสําคัญเราความดีอีหยังช่วงนี้แฮงตอนนี้แฮงมีข่าววาลวีนใส่นักข่าวว่าซั่นโอ้ยบัดพ่อมาวีนแล้วโอ้ยอันใดบ่ดีขุดออกมาด่าอกขุดออกมาเว้าเบิดว่าซั่นโอ้แม่บ้านเลยว่าตายบ่บ้านนี่ว่าซั่นดอกอันซุ่มย่อหางดมดากเจ้าเอ้ยซั่นดอกคักบ่บ้านนี่ซั่นดอกเอาจบนะคะจบจบเก็บกดบ่มีอีแนวสิไปบ่มีแนวสิเบิ่งๆแต่ข่าวเบิ่งแต่โลกโซเชียลอยู่นี่ข่าวอยู่เมืองนอกก็บ่แห้งแล้วนะคะอันมาข่าวอยู่เมืองไทยอีกซั่นโอ้ยเอาขอจังได๋ก็สร้างนะคะมันก็เป็นเรื่องนอกกายเฮาดอกมันบ่แม่นเรื่องในชีวิตเฮาดอกเพราะว่าเราสิเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นเรื่องของเรามันบ่ได้เกี่ยวกับเฮาชีวิตเฮาเฮาก็ต้องดําเนินต่อไปนะคะรักษาสุขภาพรักษาครอบครัวเจ้าของเฮ็ดให้ทุกวันมีความสุขนี่แหละค่ะท่อนี้ล่ะที่ทั้งเฮาต้องเฮ็ดไปตอนนี้ต้องทําใจให้กําลังใจกันสุขุทุกคนนะคะแม่บ้านก็ได้ให้แต่กําลังใจเพื่อนๆด้วยกันแล้วก็ให้กําลังใจเจ้าของคือกันแต่ละมื้อแต่ละเว้นไปทํางานแต่ละมื้อแต่ละเว้นที่อยู่นี่ให้กําลังใจลูกให้กําลังใจผัวให้กําลังใจซึ่งกันและกันให้ต่อสู่ฟ้าฟันวิกฤตไปด้วยกันนะคะอ้าวขอบคุณหลายๆนะคะสวัสดีค่ะดูเพื่อความบันเทิงนะคะอย่าซีเรียสหลายนะคะอันเว้าแล้วก็ทีมลงนี่นะคะเว้าแล้วก็ทีมลงนี่บ่ต้องเก็บไปนะคะมันสินักนะคะสวัสดีค่ะ